ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างเริ่มกันที่รายการมวยไทยกลุ่มพลังใหม่นะครับผมมวยไทยพลังใหม่วันพุธที่ราชดำเนินนะครับผมหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหนึ่งนัดวันสงกรานต์พอดีเลยครับเป๊ะเลยวันพุธนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เราบอกได้นะไม่เป็นไรมันคนวงการมวยด้วยกันอยู่แล้วถ่ายทอดสดทางช่องโกสปอร์ตเว็บไซต์ของโกสปอร์ตอ่ะ www.gosport นะครับซึ่งทุกวันนี้ช่องทางในการเข้าถึงมันง่ายแล้วก็ถ้าใครไม่มีที่ดูก็บอกมาเข้ามาในไลน์ไอโอเพนแชทเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแชร์ลิงก์ให้ไปดูถูกต้องครับเราสนับสนุนทุกรายการทุกศึกโปรโมทให้กับ FC ทุกท่านอยู่แล้วไงก็เข้ามาในกลุ่มโอเพนแชทเราเพื่อที่อัปเดตทุกข้อมูลข่าวสารมาก็มาก็แบบมาคัดลอกลิงก์ไปเอาไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆก็ได้ใช่เอาข้อมูลมาไปแชร์หรือจะแชร์ข้อมูลมาให้เราก็ได้นะครับอ่ะเริ่มกันที่รายการมวยไทยพลังใหม่พรุ่งนี้ครับพี่จิ้งใช่เพชรสุริยากับเพชรภูผาครับใช่ป่ะ121ปอนด์ก็คู่นี้อาจจะไม่เคยผ่านตาผมเท่าไหร่นะเพชรสุริยาสิงห์จตุรัสหรือว่าสสอนุวัฒน์เป็นมวยลูกครึ่งมาเลเซียรูปร่างดีช่วงโชคดีแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อยนานแล้วครับครั้งสุดท้ายแพ้เพชรวิเศษนู่นตั้งแต่ตุลา64นู่นน่ะกี่เดือนมาแล้วอ่ะใช่ป่ะปลายปีที่แล้วทั้งคู่เลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะครับใช่ป่ะในขณะที่ทางด้านของเพชรภูผาเอกภูยีนนี่ก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมันอาจจะใหญ่หน่อย120กว่าครับใช่ป่ะก็พอมีชื่อพอรู้จักอยู่บ้างแหละครบเครื่องอ่ะนะครับแล้วก็ได้พี่เอกภูยีนซึ่งเป็นเซียนมวยอยู่แล้วอยู่ในสนามคอยดูหน้าเสือให้อะไรให้หน้าเสือมีและที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่าทางด้านของเพชรภูผาหน่อยตรงที่มันได้เคลื่อนไหวได้หายใจมวย3ยกต่อยกับที่ป่าตองอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะมวยที่ต้องแพ้ครับลูกแชมป์คืออย่างน้อยๆก็ยังได้เคลื่อนไหวได้หายใจก็ไปที่ทางด้านของเพชรภูผาได้เคลื่อนไหวได้ขยับได้หายใจก็มีรายการทุกเดือนเลยนะรายการซูเปอร์แชมป์เนี่ยก็คือมีขยับร่างกายทุกเดือนนะครับเพชรภูผาได้ตุลาพฤศจิกาธันวาเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็น3ยกก็ยังดีกว่าที่ยังไม่ได้ขยับเลยก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะมวยเก่งๆที่ไม่ได้ต่อยเป็นปี2ปีเนี่ยกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียกอะไรเรียกว่าอะไรไงยังไม่เข้าที่ก็ถ่างยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกน้อยมากนะครับน้อยคนที่กลับมาแล้วก็จะแต่ว่าคือต่อยเอาร่างกายไปก่อนให้มีรายการต่อยก่อนได้เคลื่อนไหวก่อนอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าผลแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าพรุ่งนี้คู่แรกนะชอบไปที่ทางด้านของเพชรภูผามากกว่าคู่ที่2ครับขจรศักดิ์ศรีโอปอหรือว่าศักดิ์ของสินเดิมนะครับเจอกับธนราชศักดิ์เกียรติหมู่5ก็ขจรศักดิ์มันก็อยู่ในทีมเดียวขจรศักดิ์ก็มีอะไรนะมีก้าวไกลมีเพชรแท้มีเพชรตาเสืออะไรพวกเนี้ยศรีโอปอใช่ป่ะฝีมือดีนะฝีมือดีตัวเนี้ยเด็กคนนี้ฝีมือดีมากเลยเพียงแต่ว่าแรงปลายเนี่ยไม่ค่อยดีต่อยไปแล้วเนี่ยไม่รู้มันเหมือนกับไม่ได้กินข้าวมาหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันพูดเล่นนะเดี๋ยวพี่หมวดหัวหน้าคณะก็จะโกรธเราอีกเนี่ยพอพูดไปคือฝีมือจัดแต่ว่าแรงปลายไม่ดีครับฝีมือจัดแต่แรงปลายไม่ดีก็ต้นก็น่าจะไปก่อนถ้าใครชอบกระจรศักดิ์ก็เข้าไปก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนในราชศักดิ์เกียรติมัวนะผมไม่เคยเห็นฟอร์มเหมือนกันผมไม่เคยเห็นฟอร์มเหมือนกันนะไม่เคยเห็นฟอร์มอันนี้ขออนุญาตเลยแต่ก็ยอมสั่งเนี่ยเห็นอยู่ประจำเที่ยวน้อยครับแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่สิทธิ์ก็เอามาหายใจไว้แล้วแหละเที่ยวน้อยถ้าไม่เก่งก็คงไม่เอาเข้ามาหรอกนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จนะผมจะเช็คให้อีกทีนึงนะจะเช็คให้อีกทีนึงได้ครับคู่ที่3ครับเพชรทองขวัญกอซอยตันครับเจอกับธนาเพชรนำชัยบอธนานัทนอธนานัทธนานัทก็เพชรทองขวัญเนี่ยกอซอยตันเนี่ยภูเก็ตสิงห์มวยไทยอะไรพวกเนี้ยโหนี่สามคู่นี้มวยใต้หมดทุกคนเลยนะพี่คือเป็นมวยที่ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับแต่ว่าสีเสื้อกอซอยตันเนี่ยมันทีมของกอล์ฟ8ริ้วผมบอกให้กันเลยนะแฟนเพจของมวยทูเดย์กอล์ฟ8ริ้วเจ้าของสีเสื้อก็ทีมเดียวกับคือพวกเนี้ยที่บอกเนี่ยคือจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นพวกนี้เขาเล่นหนักก็8ริ้วมีโอ๊ตวัชรชัยแล้วก็ในทีมก็เอาชุดนี้แล้วกันนะครับเขาสนับสนุนนักมวยอยู่ใช้สีเสื้อเนี่ยกอซอยตันคือต่อยดีมีอาชีพให้ค่าเดินทางค่าที่พักค่าบำรุงอะไรเนี่ยเขามีให้เพราะว่าค่ามวยทุกวันนี้มันต้องอาศัยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยค่าตัวไม่เยอะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาต่อยเนี่ยอย่างน้อยก็มีเป็นหมื่นแล้วค่าตัวเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักเนี่ยวันนี้มาถึงละพรุ่งนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วต้องกลับมาต้องกินต้องอะไรเงี้ยเขาจะมี
สปอนเซอร์ให้ครับต่อยดีก็มีอาชีพได้อีก 10,000 20,000 30,000 อะไรก็ว่าไปเพชรทองขวัญนี่ไม่ธรรมดานะต่อยภูมิใจไทยต่อยเดชสุพรรณนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้นะแล้วก็แพ้สมิงแดงโดนจากอาวุธด้วยแต่กับเพชรนำชัยทอธนานัทครับเพชรนำชัยเนี่ยคือมวยเก่าเกมแล้วมันเป็นน้องผมนี่แหละเมื่อกี้เมียมันไลน์มาแล้วบอกว่าเอาน้ำพริกมาฝากมันเป็นเด็กนิสัยดีมากขยันต่อยมานานแล้วครับซ้อมอยู่ที่ศรีพนมยืนครับมันขยันฝึกซ้อมไม่ต่อยมวยไม่มีรายการมวยในพี่โน้ตไปแทงปามบ้างไปตัดยางบ้างไปขึ้นลูกเนียงบ้างไปขึ้นตะตอบ้างอะไรบ้างคือมันทำทุกอย่างอ่ะที่เป็นงานที่ได้เงินนะมันต่อยมานานมากแล้วแต่อยู่ได้แค่นี้แหละอยู่ได้แค่นี้ผมบอกให้เลยนี่ผมไม่ได้ว่าน้องมันนะมันเป็นเด็กที่น่ารักมากๆไอ้เพชรนำชัยเนี่ยนิสัยดีมากๆคือไอ้เพชรทองขวัญเนี่ยมันมีอนาคตมากกว่าเอาง่ายๆว่าสีเสื้อหน้าเสือการฟิตซ้อมอะไรเนี่ยเป็นรองเพชรทองขวัญทุกอย่างเพชรทองขวัญหนึ่งตัวตั้งไปเลยตรงเนี้ยคือผมวิจารณ์ไปเนี่ยผมอยากจะร้องไห้นะเพชรนำชัยเนี่ยเป็นน้องผมนี่น่ารักมากๆเป็นอยู่สุราษฎร์ธานีมีคุยกันทางเฟซบุ๊กทางอะไรตลอดทุกอย่างเลยผมก็ถามสารทุกข์สุขดิบมันเรื่อยสองคนแฟนมันขยันมากอ่ะแล้วมาถึงคู่ที่4เนี่ยคู่นี้น่าดูมากนำขบวนนำขบวนของแหวนเพชรเล็กหรือว่าพีรพลใช่ครับผม107ปอนด์นะครับก็ผมว่าพิกัดเนี้ยน่าจะเป็นพิกัดเก่งของได้เปรียบของเรื่องน้ำหนักเป็นทางพีรพลไหมพี่จ๋าเพราะว่าผมดูแล้วนำขบวนนี้เขาต่อย105กันมาขึ้นมาใช่ก็รูปร่างอย่างเดียวที่นำขบวนไม่เสียเปรียบใช่แต่รอบนี้นำไม่เสียเปรียบน้ำหนักก็เสียเปรียบการฟิตซ้อมก็เสียเปรียบสีเสื้อหน้าเสือก็เสียเปรียบผมบอกให้เลยเพราะไอ้นุ่นนำขบวนเนี่ยซ้อมค่ายภูธรต่างจังหวัดมาตรฐานการฟิตซ้อมเนี่ยมันสู้ไอ้พีรพลหรือเวนเพชรเล็กไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ป่ะสีเสื้อหน้าเสือตัวเงินพีรพลก็ดีกว่าทุกอย่างพรุ่งนี้พีรพลไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าขึ้นไปรูปร่างไม่เสียเปรียบไอ้นำขบวนรูปร่างไม่เสียเปรียบแต่ว่าก็เตือนให้พีรพลนะอย่าประมาทนะเพราะไอ้นำขบวนเนี่ยถ้ามันเป็นรองทีไรแล้วมันต่อยดีทุกทีมันเป็นรองทีไรแล้วมันต่อยดีทุกทีมันพลิกโอ้โหเจ็บๆมาหลายครั้งละพลิกเจ็บๆมาหลายครั้งละใช่ครับก็อย่างวันนั้นอะล่าสุดเนี่ยที่มันต่อยกับคิวทองเนี่ยคิวทองต่อยคู่ว่านะมันต่อยคิวทองเนี่ยมันขึ้นไปเป็นต่อคิวทองนะแต่ต่อยไปแล้วพลิกแพ้เพราะว่าใครไม่เคยเห็นในคิวทองไงตอนแรกๆคิวทองมันเก่งมากนะกระดุมเนี่ยเคยเห็นคิวทองต่อยตั้งแต่แบบประมาณสัก30กว่าโลที่ไปต่อยที่เทพประสิทธิ์ครับไปดูครั้งแรกก็ไม่รู้จักโหเด็กคนนี้มันเก่งมากเก่งจริงๆคือไปเดิมพันคือมาจากอีสานนะไปเดิมพันถึงชลบุรีเลยไปกินแต่ผมจำไม่ได้ว่าต่อยใครวันนั้นไปกินมวยเก่งของทางภาคตะวันออกเลยตรงนี้ก็มีทีมพาเดินสายล่าเดิมพันใช่ไอ้ฮิวทองเนี่ยมันชุดเดียวกันนี่เลยนะชุดเดียวกันไก่ป่าไก่ป่าเพราะวิเศษยิมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่13เหรียญด้วยกันแล้วมันแยกกันออกไปพอตอนโควิดมาเนี่ยมันแยกกันออกไปแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยเป็นฮิวทองฮิวทองตัวเนี้ยก็มีอนาคตจะต้องเป็นมวยเงินค่าตัวหลายหมื่นนี่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะคู่ที่4นะพีรพลหรือแหวนเพชรเล็กแต่ว่าไอ้แหวนเพชรเล็กหรือว่าวีรพลนะพรุ่งนี้เองอย่าประมาทนะไอ้นำขบวนเนี่ยคือมันไม่มีอะไรต้องสูญเสียไงมันไม่มีอะไรต้องกดดันนึกออกป่ะแต่ว่าคือมาตรฐานทุกอย่างอย่างที่บอกอ่ะการกินอยู่หลับนอนการดูแลการบำรุงการซ้อมการอะไรเนี่ยแล้วก็สีเสื้อหน้าเสืออยู่กับพีรพลหมดเลยแหวนเพชรเล็กหมดเลยตัวนึงเพชรทองขวัญตัวนึงพีรพลตัวนึงพอพานนะพอพานจำไว้เลยพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาแทงในมวยทูเดย์นี่แหละนะทักไปบอกแอดมินมวยทูเดย์ VIP ได้นะครับผมเดี๋ยวเขาชี้นำแนะนำได้นะครับแต่ทีนี้ก็นั่นแหละเท่าที่ดูเนี่ยคือพีรพล FA Group เนี่ยอย่าจำสลับนะคือแหวนเพชรเล็กกับพีรพลเนี่ยคนเดียวกันนะครับผมซึ่งก็เป็นยอดดาวรุ่งที่หลายๆคนก็หมายมั่นปั้นมือพอสมควร FA Group ก็โอ้โหเป็นน่าจะเป็นน้องรักพี่เท่คนนึงเลยแหละนะพี่เท่โยทินนี่คือก็ดูแลการซ้อมอย่างดีแล้วก็เห็นการฟิตซ้อมใครอยากเห็นการฟิตซ้อมของพีรพลก็เข้าไปดูได้นี่ Open Chat นะครับนะฮะต่อเลยดีกว่าครับคู่ที่5ครับแล้วนี่ไงหนุ่ยสี่มุมเมืองเจอกับฉันเก่งพัดยก PK หมูปิ้งมิวสิกก็ไอคิวทองดาวรุ่งแต่ดาวรุ่งก็ไม่ใช่ว่าดาวรุ่งแบบว่าโนเนมนะดาวรุ่งระดับแชมเปี้ยนนะแชมป์ประเทศไทยนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างที่จิ้งบอกอ่ะเดินสายเดินพันตั้งแต่เล็กๆมีทีมพาเดินสายแล้วเดินพันกระดูกมวยไม่ต้องพูดถึงเพียงแต่ว่าหลายๆคนคิดว่าไอแสนเก่งหรือว่าเพชรสาลิศไอ้นี่ยมทูตยังไม่ต้องการตัวใช่ป่ะยมทูตยังไม่ต้องการตัวนี่ตอนโควิด19เนี่ยมันเครียดมันกินยาฆ่าตัวตายนะเห็นข่าวอยู่กินยาฆ่าตัวตายนะไอ้จักรซันโตสหรือว่าเพชรสาลิศเนี่ยครับใช่ป่ะแต่ไม่ตายกินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายครับยมทูตยังไม่ต้องการยมทูตใช่ไหมเขาเรียกใช่ใช่ยมทูตยังไม่ต้องการ
ึงกลับมาลำบากต่อไปกูยังไม่รับมึงมึงกลับไปลำบากก่อนเนี่ยแสนเจ๋งชื่อดีครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชื่อไม่ได้เหนือกว่าคิวทองนะเพียงแต่ว่าคิวทองทุกคนมองว่าเป็นเด็กเป็นมวยที่เป็นมวยดาวรุ่งดาวโรจน์ขึ้นมาก็แสนเก่งถามว่าเก่งไหมคือมันเก่งอยู่แล้วแหละแสนเก่งหรือว่าเพชรสาริศเนี่ยฝีมือมันจัดจ้านอยู่แล้วเหลี่ยมตัวดีอะไรดีทุกหมดทุกอย่างอ่ะเพียงแต่มันเลื้อเวทีไปนานเลื้อเวทีไปนานเพราะฉะนั้นต้นๆเนี่ยไอ้คิวทองกินยากนะคิวทองกินยากนะครับแต่ว่าปลายๆด้วยสภาพร่างกายคิวทองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีรายการที่ต่อเนื่องมากกว่าครั้งหลังก็ชนะท่านอุพิษก่อนหน้านั้นก็ได้แชมป์ประเทศไทย105เนี่ยชนะนำขบวนรูปร่างดีมากเด็กคนนี้พรุ่งนี้ต่อ107ต่อ107ก็มันไม่หมูอ่ะเพียงแต่ว่าผมชอบคิวทองส่วนตัวผมชอบคิวทองตรงที่คิวทองได้ต่อยสม่ำเสมอกว่าอย่างที่บอกไปคือมวยได้เคลื่อนไหวได้หายใจได้ขยับไอ้แสนเก่งก็นู่นน่ะตั้งแต่ธันวา64อ่ะใช่ป่ะแต่ถามว่าเบอร์มวยเนี่ยใช่ป่ะเบอร์มวยเนี่ยไอ้แสนเก่งเนี่ยมันต่อยมวยชื่อดีๆมาเยอะกว่าเพียงแต่ว่าเลื้อเวทีไปนานหลายเดือนแต่ต้นคิวทองก็ไม่ใช่ว่าจะกินไอ้แสนเก่งได้ง่ายแต่ถามว่าชอบใครชอบคิวทองสภาพร่างกายดีกว่าประมาณอย่างนี้มาถึงคู่รองครับคู่ที่หกของรายการชลวันเงาะบางกะปิกับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินหรือว่าเกียรติพลทิพย์เดินนั่นเองก็เด่นเกียงไกรกลับมาแล้วเด่นเกียงไกรชนะวันฉลองจำได้ไหมแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้ยอดสุริยามาแพ้แมกนัมจะมาพรุ่งนี้ต่อยกับชลวันชาลวันข้างหลังก็แพ้ออกีเนียนแพ้แบบว่าไม่น่าแพ้หรอกชาลวันก็ต้องบอกว่าไฟหลังๆยังไม่ชนะใครได้กลับมาหายใจครั้งเดียวตอนเดือนธันวาคมมกราคมพามีนานี่เมษาแล้ว4เดือนแล้วใช่ป่ะ4เดือนแล้วไอเด่นเกียงไกรเนี่ยใช่ป่ะกุมภาก็ได้ต่อยมีนาก็ได้ต่อยแต่คู่นี้เนี่ยหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ใครพลาดโดนของใครก็หล่นเด่นเกียงไกรก็หนักแรงใช่ป่ะเด่นเกียงไกรก็หนักแรงคู่ขี้ใครพลาดใครหลับคู่นี้ใครพลาดใครหลับเพราะว่าอาวุธมวยหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ดูใครอ่ะจิ้งเจ้าใครอ่ะเด่นเกียงไกรจิ้งออกเด่นเกียงไกรครับใช่เด่นเกียงไกรตามจิ้งไปตัวเพราะมันคู่ขี้ได้เล่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครพลาดก็อย่างที่บอกเด่นเกียงไกรก็ได้ต่อยต่อเนื่องทุกเดือนเหมือนกันใช่ป่ะชาลวันก็นานๆได้ต่อยทีแต่ว่าก็ถ้าโดนถ้าเด่นเกียงไกรโดนของชาลวันก็หล่นได้ใช่ป่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูก็ไปเด่นเกียงไกรอ่ะเหมือนที่จิ้งบอกกันแหละเด็กขาเจาะยางต่อยหมัดได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับถ้าวิธีการเล่นนะถ้าสมมติว่าเด่นเกียงไกรไปก่อนออกตัวไว้บ้างเพราะเด่นเกียงไกรก็ชอบเหยียบปลายเหมือนกันใช่ใช่แรงปลายไม่ค่อยดีต่อยไปแล้วเหมือนกับพี่โน้ตเหลืออีก10เมตรจะเข้าเส้นชัยแล้วแฟบไปเฉยเลยแบบเนี้ยเด่นเกียงไกรจะเป็นประมาณแบบนี้มันไม่รู้ว่าปอดเล็กหรือเปล่านะแต่ซ้อมก็ซ้อมดีแน่การฟิตซ้อมเด่นเกียงไกรซ้อมสิงห์มาวินใช่ป่ะค่ายใหญ่คู่ความคู่ซ้อมเยอะกินอิ่มนอนหลับนอนห้องแอร์ชาลวันซ้อมอยู่ที่จอมโหดมวยไทยอยู่ที่เกาะพังงันก็ซ้อมดีเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าซ้อมไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันใช่ป่ะไอ้นั่นซ้อมต่างจังหวัดอ่ะบรรยากาศลมทะเลอะไรเงี้ยชิลๆจอมโหดเนี่ยไม่ใช่จอมโหดไปเปิดยิมอยู่ที่นู่นซ้อมจอมโหดมวยไทยชาลวันไปซ้อมอยู่ที่นั่นซ้อมอยู่ที่เกาะพังงันจริงๆก็จอมโหดเนี่ยเคยทำมวยต่างชาติเก่งๆมาหลายคนแล้วนะฮะสำหรับจอมโหดถ้าใครเคยเป็นแฟนคลับมวย3ยกก็น่าจะได้เห็นผลงานของจอมโหดว่าทำมวยไทยก็ฝีมือดีเหมือนกันนะครับมาตามต่อตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่6นะมีนักชกอยู่2แค่2ภาคนะแค่ภาคใต้กับภาคอีสานนะส่วนใหญ่เป็นนักชกปากใต้ทั้งนั้นเลยด้วยนะคู่เอกนำรายการเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างนักชกภาคอีสานครับยอดดวงใจที่99เจอกับเพชรสมบัติอประเสริฐกูดอนกับศรีสะเกษก็ยอดดวงใจของเยี่ยมตีที่เด็ด99ครับของเยี่ยมตีก็อย่างที่รู้ๆใช่ป่ะทำมวยโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นอ่ะไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้พลันชัย5วินชนะ5วินต่อย5ตัวชนะ5ตัวเลยก่อนหน้านู้นของเยี่ยมตีต่อย8ชนะ7มีแพ้อยู่ตัวเดียวมึงแพ้ซุปเปอร์บอลอยู่ตัวเดียวมึงใช่ใช่ป่ะมีแพ้ซุปเปอร์บอลอยู่ตัวเดียวยอดดวงใจเมื่อก่อนเป็นมวยเด็กเป็นมวยเล็กเขาเรียกยอดไอแอดอ่ะที่แบบว่าร้อยปอนด์เนี่ยเกือบร้อยปอนด์หรือร้อยปอนด์นิดๆเนี่ยเก่งมากนะตัวเนี้ยฝีมือนะเมื่อก่อนยอดดวงใจอะไรนะของสจมนตรีอ่ะสจมนตรีตัวเนี้ยเก่งมากแล้วโตเร็วมากแป๊บเดียวขึ้นมา132แล้วใช่ป่ะตอนนี้เพชรสมหวังต่อยคู่เอกเนี่ยไอยอดดวงใจยังต่อยคู่ก่อนเวลาอยู่เลยแต่คู่ประกอบรายการอยู่เลยแต่วันนี้ยอดดวงใจขึ้นมาต่อยเพชรสมหวังแล้วเพชรสมหวังนี่แชมป์มวยรอบท็อปวันที่ย่อมน้อยนะครับพลิกชนะไออะไรนะมานาชัยโอบางนามา132กระดูกมวยอยู่กับเพชรสมหวังต้นเนี่ยยอดกินยอดดวงใจยากนะเพราะมันฝีมือจังหวะฝีมือฉาบฉวยอ่ะคือมันไม่แลกด้วยอ่ะแต่เพชรสมหวังจะชนะต้องชนะวงในลุ้นท้าย
นอกกับในแข้งกับเข่าต้นกับปลายคู่เนี้ยเข้ายอดดวงใจไปก่อนแล้วไปแต่งตัวแต่ว่าถ้าวงนอกขึ้นไปแล้วเนี่ยยอดดวงใจไม่ได้เปรียบไม่เป็นต่อเนี่ยก็อยู่เพชรสมหวังไม่เถอะเพราะเพชรสมหวังต่อยได้ลุ้นตลอดถ้ามันเกาะได้ได้เมื่อไหร่แล้วดีอยู่แหละวิธีการเล่นนะครับสำหรับคู่เอกนำรายการยอดดวงใจกับเพชรสมหวังศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธที่20เมษายนวันพรุ่งนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่จะเริ่มต้นใครที่สะดวกเดินทางอยากไปชมบรรยากาศรับชมอรรถรสสดๆก็เดินทางไปที่สนามมวยราชดำเนินกันได้ครับผมใครไม่สะดวกก็โกสปอร์ตใช่ครับผมก็รับชมถ่ายทอดสดทางช่องทางโกสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงผมเดาใจพี่จ๊ะเลยนะถ้ามวยชอบแบบตัวที่พี่จ๊ะชอบสุดน่าจะพีรพลมั้ยเนี่ยพีรพลกับคิวทอง2ตัวเลยคิวทองเลยนะพรุ่งนี้ชอบ2ตัวเลยพีรพลกับคิวทองอ่ะผมชอบมากใช่ป่ะอาร์ตครับฝากเงินเข้าไปฝากเงินเข้าไปอาร์ตฝากไปในมอทูเดย์นะฝากไปก่อนขอเมียก็ได้แต่ว่าคิวทองนี่ไม่แน่นะเมื่อกี้ไปประชุมที่นู่นนี่อาร์ตก็ไปเป็นเหยี่ยวข่าวไปสัมภาษณ์พี่เก่งมานะพี่เก่งก็บอกว่าพร้อมนะเต็มเหนียวนะย้ายค่ายกลับไปซ้อมริมน้ำบรรยากาศดีนะโน้ตเนี่ยต้องไปค่ายก็ที่ผ่านมาก็คือเหมือนว่าไม่ใช่ว่าแต่ว่าความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าของเก่งที่ผ่านมาก็อย่างที่รู้อะขึ้นไปเป็นรองแล้วพลิกชนะทุกตัวเลยใช่ต่อที่ออมน้อยก็ชนะไอ้นัทลินเดอร์อะไอเดดลิดอะวันก่อนนะก็พลิกชนะไอดีทีหรือว่าวีรพลเนี่ยก็ชนะก็สองสามคนแล้วแล้วก็มีโกโก้ไหมโกโก้นั่นแหละโกโก้อีกคนนึงใช่โกโก้นี่ขนาดหายไปนานยังแบบเก่งผมว่าเนี่ยถ้ามันได้ก่อนเนี่ยตัวนี้ฉลาดมากตัวนี้ฉลาดมากเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง